ในช่วงต้นปีแบบนี้นะครับเรามักจะเห็นข่าวการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ซึ่ง Samsung เองเนี่ยก็มี Galaxy S9 และ S9 Plus ที่จ่อคิวรอที่จะเปิดตัวในงาน Mobile World Congress เดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วจากที่ผ่านมาเราจะเห็นภาพหลุดนะครับทั้งภาพหลุดของตัวเครื่องภาพเรนเดอร์3มิติรวมถึงภาพที่ใช้ประกอบกับการวางขายพวกเคสต่างๆนะครับก็เห็นว่าดีไซน์ของ S9 เป็นยังไงแต่ล่าสุดครับกลับพบว่ามีคลิปตัวเครื่อง S9 เลยนะครับหมุนพลิกไปพลิกมาเล่นให้ดูบนอินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจากตอนแรกที่คนฮือฮากันว่ามันเป็น S9 เครื่องจริงหรือเปล่าเตรียมพร้อมจะวางขายแล้วใช่ไหมแต่สังเกตดีๆดูไปดูมาแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นเครื่อง Galaxy S9 ปลอมเอ๊ะว่าแต่เครื่อง S9 ตัวนี้เนี่ยมันปลอมยังไงต้องดูตรงไหนเดี๋ยวเรามาลองจับผิดคลิปตัวนี้กันครับตัวเครื่อง Galaxy S9 ในคลิปเท่าที่เห็นนะครับถ้าสังเกตดีๆด้านหน้าเนี่ยขอบด้านบนและขอบด้านล่างของตัวเครื่องนะครับมีความหนามากขึ้นจากคราวเลือนเนี่ยขอบบนล่างควรจะบางลงกว่า S8 ตัวนี้กับหนาขึ้นซะอย่างนั้นนะครับและก็สังเกตดีๆที่ปุ่ม power เปิดเครื่องด้านข้างเนี่ยไอ้ปุ่มเนี้ยมันวูบออกมาจากตัวเครื่องจนแบบดูแล้วไม่น่าใช่งานของ Samsung แน่นอนพอพลิกเครื่องมาที่ด้านหลังครับจุดที่สังเกตได้ชัดก็คือเรื่องของตัวกล้องและเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้เนี่ยปกติแล้วตอน S8 เนี่ยเขาเก็บงานดีกว่านี้เยอะมากครับคือตัวกล้องจะเรียบไปเลยแต่นี่มันมีขอบกล้องนูนขึ้นมาครับอันนี้ก็แสดงว่าน่าจะเป็นของปลอมแน่ๆครับและอย่างที่3ครับคือแอปในเครื่องคือหน้าจอเนี่ยเปิดมา UI คล้ายไอคอนก็เหมือนนะครับแต่ว่าแอปในเครื่องเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าแอปอย่าง FM Radio วิทยุเนี่ย Samsung ไม่ได้ใส่มาใน S8 และก็ Note 8 S9 ก็ไม่ควรจะกลับมามีแล้วนะครับมี S Planner อีกซึ่ง Samsung เขาเปลี่ยนชื่อเป็น Calendar เป็นไปทีมไปเรียบร้อยแล้วเนอะอีกอย่างนึงคือตัว Heart Rate Sensor ไอพวกนี้ก็ไม่มีให้ใช้นะครับเพราะมันเป็นในส่วนของ S Health นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับจากตอนแรกในคลิปเนี่ยเห็นก็โอ้โหก็เหมือนของจริงนะเหมือนมากๆแต่พอมีการหยุดภาพให้ดูชี้และอธิบายแต่ละจุดนี่ว่ามีข้อแตกต่างหรือข้อน่าสงสัยยังไงเนี่ยก็พอจะมองกันออกแล้วครับว่าอันนี้คือ S9 ปลอมแน่ๆนะครับผมจริงๆก็แอบกลัวเหมือนกันนะครับว่าช่วงต้นปีเนี่ยอาจจะมีตัว S9 S9 Plus ที่เป็นของจีนก๊อปเกรด A ก๊อป AA ของมันเนี่ยผมมันหลอกขายในบ้านเรายังไงก็ขอให้ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับมีออกมาแล้วนะครับ